ผู้สัญจรไปมาต้องได้เออัดยัดกันอยู่ทั้งหลังรถกระบะนี่คือความจริงในแต่ละมือของกรรมกรตัดยิบหลายแสนคนในทั่วกัมพูชาซึ่งมันโมเมนต์เรื่องแปลกที่จะยัดคนกว่า50คนใส่หลังรถกระบะคันเดียวแต่เมื่อโคโรนาไวรัสแพร่ระบาดอยู่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกคนงานจึงกังวลต่อสุขภาพของพวกตนคนงานผู้หนึ่งบอกอาราเว่ว่ารัฐบาลกัมพูชาควรให้ความสำคัญในการกระจายวัคซีนให้กลุ่มคนงานตัดยิบของประเทศคนงานปฏิเสธที่จะเผยหน้าในกล้องถ่ายเพราะย่านถูกข่มขู่อุตสาหกรรมตัดยิบของกัมพูชามีคนงานหลายแสนคนส่วนหลายเป็นแม่หญิงซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชามีผู้เสียชีวิตย้อนโควิด-19 รายทวิตเมื่อเดือนที่แล้วนับตั้งแต่นั้นมามีผู้เสียชีวิต25คนและเกือบ 4,000 คนมีผลตรวจออกมาเป็นบวก